แต่จริงๆแล้วเป็นคนสายบุญจนมีคนชอบมาขอเงินคุณกูเยอะมากได้เล็กมากตลอดได้เล็กไหมตลอดเลยถ้าใจมันอยากทำอ่ะทำเลยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเขาได้จะเอาไปใช้ในสิ่งที่มันจบที่เราแล้วว่าคือเรารู้สึกได้ว่าเออมันน่าช่วยเพราะถ้าเกิดมันไม่จริงอ่ะเราก็โดนหลอกแต่ถ้ามันจริงล่ะเราได้ใช้ช่วยชีวิตคนเลยนะอะไรเงี้ยดีฮะคุณเคยมีคนไดเรกไหมไดเรกมาขอเงินเยอะแล้วคุณทำไงอ่ะโยนไปที่อยู่ถึงว่าทำไมไม่น่าละเต็มเลยโอ้โหแล้วนี่คนฟอลโล่เยอะซะด้วยโอ้โหตายแล้วส่งมาทุกวันวันละ1,000 คนแล้วไปหยวนไปปนัดดาไปเกศชลดาก็เลยบอกเฮ้ยหมอดูคนนี้แม่นว่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาทักถึงอีกคนคนหนึ่งด้วยพอเขาพูดต่อเลยบอกพี่มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาคิดถึงพี่มากพี่ต้นหอมไงบอกเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็เจอสิ่งนั้นจะมีเฮ้ยโอ้เห็นหน้ามันเหมือนตอบรับมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาคิดถึงพี่มากเป็นผู้หญิงผมขาวทั้งหัวผมก็เลยแบบนึกอยู่คนเดียวในชีวิตผมอ่ะที่สนิทสุดๆอ่ะมีคนเดียวคือคุณยายอีซินีนาทก็คืออาม่าในเรื่องเฮงเฮงอ๋อถ่ายซิทคอมเฮงเฮงด้วยกันเนี่ยแต่ศัตรูมันอยู่ปทุมบ้านคุณยายอยู่ทาวน์อินทาวน์บ้านหนูอยู่เยาวราชหนูต้องขึ้นทางด่วน3 ขั้นน่ะไปรับคุณยายก่อนที่ทาวน์อินทาวน์แล้วไปส่งคุณยายเนี่ยที่สตูดิโอที่ปทุมเอาเหรอทำไมต้องรับอ่ะคุณยายอยากให้ไปรับเอาเหรอเขารักเรามากก็โอเคไปรับแล้วตอนกลับเนี่ยรถตู้กองก็มีนะแกไม่กลับบอกหยวนไปส่งที่บ้านก็ขับจากปทุมไปส่งคุณยายที่ทาวน์อินทาวน์แล้วค่อยขับรถกลับไปเยาวราชแล้วก็จะรักแกเสนอแกเพราะว่าเวลาแกอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะโทรหาแบบหยวนพาแม่ไปกินข้าวหน่อยพี่หมอดูก็รู้หมดแล้วบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่ทำบุญไปอ่ะได้รับหมดเลยแต่ว่าที่มันไฮไลท์มากว่าหมอดูคนนี้มันมั่นจริงคือเขาบอกว่าขอบคุณที่พาเขาไปเที่ยวเราก็เลยบอกไปเที่ยวไหนเราก็ถามว่าไปเที่ยวไหนไม่มีใครรู้ว่าคุณยายชอบหนีไปเที่ยวเดอะมอลล์บางกะปิแล้วหมอดูคนนี้ชาวอินทาวแล้วคนนี้เขารู้ด้วยแต่เขาไม่รู้ไงว่ายายอยู่แถวไหนเขาไม่รู้ว่ายายชอบอะไรแล้วคุณยายเคยไปหนีไปเที่ยวที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วล้มหัวฟาดพื้นมาด้วยก็เลยบอกว่าไอ้หมอดูคนนี้แม่นจริงเว้ยคือเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดบอกหมดเลยว่าเขาถามว่ารู้ไหมอ่ะพี่ว่าเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองอยู่อ่ะเขาบอกเราไม่รู้จะไม่รู้หรอเขาบอกเขาไม่ใช่เทพอ่ะเป็นพระสงฆ์เราบอกโอ้โหนี่ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลาย100 รูปจะองค์ไหนล่ะเขาบอกว่าองค์เนี้ยดูแลหยวนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็พูดชื่อขึ้นมาว่าหลวงปู่ทวดเราก็แบบโหยแม่นเว้ยเพราะว่าหนูเคยรอดตายจากหลวงปู่ทวดมาทีนึงรถหนูวาร์ปได้ขับมาแล้วหนูมาเจอ10 ล้ออยู่ข้างหน้าหนูก็หักออกเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นรถโตโยต้าวีออสอ่ะประกบข้างอยู่ระหว่างที่หนูหักพวงมาลัยออกไปเนี่ยมันเสี้ยววินาทีเดียวหนูกระพริบตาวับเนี่ยรถหนูไปอยู่ข้างหน้ารถวีออสนี่คือประสบการณ์ในชีวิตนะปุ๊บรถกำลังจะโบ๊ะแล้วอยู่ข้างๆวีออสแล้วมันโผล่ข้างหน้ารถวีออสอย่างเงี้ยมันข้ามเวลาไปถ้าพูดถึงในหลักสิ่งที่เรารู้อะไรสิ่งต่างๆมันข้ามเวลาช่วงอุบัติเหตุไปได้ยังไงอ่ะซึ่งมันเป็นไม่ได้ไงเนี่ยก็เลยรู้เพราะตอนนั้นเนี่ยหยวนจำได้ว่าในรถมีหลวงปู่ทวดอยู่องค์เดียวมองไปก็เห็นหลวงปู่ทวดเนี่ยหันหน้ามาเลยแล้วก็หนูก็มีประสบการณ์แบบมหัศจรรย์กับหลวงปู่ทวดเยอะมากอ่ะแบบเยอะมากเลยถ้าเล่าไปเดี๋ยวจะเทียนนะเดี๋ยวจะศักดิ์สิทธิ์เอานะนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเป็นคนสายบุญจนมีคนชอบมาขอเงินคุณกูเยอะมากได้เล็กมากตลอดได้เล็กไหมตลอดเลยถ้าใจมันอยากทำอ่ะทำเลยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าเขาได้จะเอาไปใช้ในสิ่งที่มันจบที่เราแล้วว่าคือเรารู้สึกได้ว่ามันน่าช่วยเพราะถ้าเกิดมันไม่จริงอ่ะเราก็โดนหลอกแต่ถ้ามันจริงล่ะเราได้ใช้ช่วยชีวิตคนเลยนะอะไรเงี้ยดีฮะคุณเคยมีคนไดเรกไหมไดเรกมาขอเงินเยอะแล้วคุณทำไงอ่ะโยนไปที่อยู่ถึงว่าทำไมไม่น่าละเต็มเลยโอ้โหแล้วนี่คนฟอลโล่เยอะซะด้วยโอ้โหตายแล้วส่งมาทุกวันวันละ1,000 คนแล้วไปหยวนไปปนัดดาไปเกศชลดาไม่ถึงคุณไม่ถึงคุณนี่ก็สิ่งที่เราช่วยคือช่วยแชร์ไงกำลังเงินเราไม่ได้ไงโอ้โหกำลังเงินไม่ได้ช่วยแชร์หรือช่วยชั่วกันนั้นโอ้โห